สวัสดีค่ะลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดวันนี้ลูกหมูจะมาสอนถักหมวกนะคะวันนี้ลูกหมูจะมาสอนถักหมวกไหมพรมนะคะลายวันนี้นะคะก็จะเป็นลายใบไม้ใบหญ้านะคะเป็นลายใบไม้ใบหญ้าแบบนี้นะคะสลับกันนะคะลายนี้ถักไม่ยากนะคะลูกหมูถักได้เพื่อนๆก็ถักได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมพรมขนาด4พายนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2กลุ่มนะคะสีให้เพื่อนๆ เลือกสีตามที่เราต้องการนะคะสีไหนก็ได้นะคะสีที่เราชอบนะคะขนาด4พายถ้าไม่มีนะคะก็ใช้3พายก็ได้ใช้2เส้นคู่นะคะเข็มโคเชลูกหมูจะใช้เบอร์5ทับ0นะคะหรือขนาดหัวเข็มก็จะประมาณ 3.00 มิลนะคะกรรไกรเข็มเก็บเศษไหมสายวัดนะคะสายวัดขนาดนะคะแล้วก็จะมีปอมๆไว้สำหรับติดปลายหมวกจอมหมวกนะคะคลิปนี้นะคะลูกหมูจะไม่ได้สอนถักไม่ได้สอนทำปอมๆนะคะให้เพื่อนๆไปย้อนดูในช่องลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดนะคะลูกหมูจะมีลงคลิปทำปอมๆไว้นะคะ 2-3 แบบนะคะให้เพื่อนๆไปเลือกตามแบบที่เราต้องการนะคะจะมีเป็นปอมๆลูกบอลแบบนี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือถักเลยค่ะคลิปนี้นะคะลูกหมูจะไม่ได้สอนถักขอบหมวกนะคะให้เพื่อนๆไปย้อนดูวิธีการถักขอบหมวกแต่ละขอบนะคะลูกหมูจะมีลงไว้4-5ขอบนะคะสามารถใช้ได้ทุกขอบนะคะถ้าเราจะถักหมวกนะคะอันนี้จะเป็นขอบแบบที่4นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ขอบแบบที่1แบบนี้ก็ได้นะคะเราสามารถใช้ถักได้ทุกขอบเลยนะคะทุกขอบหมวกนะคะที่ลูกหมูมีลงไว้นะคะแต่คลิปนี้ลูกหมูจะไม่ได้สอนถักขอบนะคะลูกหมูจะถักขึ้นเป็นตัวชิ้นงานเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะคลิปจะได้ไม่ต้องยาวมากอันนี้จะเป็นขอบหมวกแบบที่4นะคะวันนี้ลูกหมูจะถักเป็นลายเดียวกับตัวนี้เลยนะคะก็คือขอบนี้นะคะอันนี้คือขอบที่ลูกหมูใช้เป็นขอบแบบที่1นะคะก็คือสามารถถักได้ทุกขอบนะคะอันนี้ลูกหมูถักไว้แล้วนะคะขนาดของขอบหมวกนะคะก็เพื่อนๆก็ถักให้ได้ความใหญ่ของขอบอะค่ะตามที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆอยากได้ขอบที่กว้างนะคะที่ใหญ่ก็ให้ถักก็หลายรอบนะคะหลายชั้นนะคะเดี๋ยวลูกหมูจะวัดให้ดูนะคะว่าลูกหมูใช้ถักไปได้ความสูงกี่นิ้วนะคะก็จะประมาณ2นิ้วนะคะประมาณเท่านี้นะคะคือเพื่อนๆสามารถถักได้ตามความต้องการนะคะความสูงของขอบนะคะอันนี้หมวกใบที่ลูกหมูถักไว้เป็นตัวอย่างก็นี่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะลูกหมูจะไม่ได้นับแถวแต่ละชั้นแต่ละขอบนะคะว่าเราจะถักประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือเราสามารถถักตามความต้องการของเราได้นะคะก็คือต้องใช้สายวัดนะคะว่าเราต้องการขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแถวที่1เลยนะคะโซ่3เราจะถัก10 F นะคะ F 10ครั้งนะคะรวมหลักโซ่ด้วยจะเป็น F 10ครั้งนะคะ
เราจะนับหลักโซ่หลักที่หนึ่งนะคะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเราจะถักมา 10F นะคะรวมหลักโซ่ด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะหลักที่11นะคะเราจะ F 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะโซ่1ก็คือเราจะถัก V ในหลักที่11นะคะแต่ขั้นด้วยโซ่1นะคะหนึ่งช่วงลายนะคะช่วงลายที่2ก็ถักเหมือนกันนะคะก็คือถัก10 F แล้วก็ V 1ครั้งนะคะ10 F V 1ครั้งขั้นด้วยโซ่1นะคะถักแบบนี้สลับไปจนจบแถวนะคะแถวต่อไปค่ะแถวที่สองแถวที่สองเราจะขึ้นโซ่สาม1 2 3เราจะเอฟเกี่ยวหลัง4หลักนะคะเอฟเกี่ยวหลัง4หลักรวมหลักโซ่ด้วยนะคะจะเป็น4หลักหนึ่งสองสามเราจะนับหลักโซ่ด้วยนะคะ1 2 3 4นะคะเกี่ยวหลังนะคะ4หลักรวมนับหลักโซ่จะเป็น4หลักพอหลักที่5กับหลักที่6นะคะเราจะนับมาตั้งแต่หลักโซ่นะคะ1 2 3 4นะคะก็คือ4หลักนะคะหลักที่5กับหลักที่6เราจะ F นะคะไขว้กันนะคะก็คือเราจะ F เกี่ยวหน้าหลักที่6ก่อนนะคะ F เกี่ยวหน้าหลักที่6แล้วก็ F เกี่ยวหน้าหลักที่5นะคะย้อนกลับมาเกี่ยวหน้าหลักที่5ให้ไขว้กันแบบนี้
F เกี่ยวหลัง4หลักหนึ่งสองสามสี่เราจะมาชนตรงลายที่เราวีไว้นะคะในหลักที่11นะคะเราจะเอฟเกี่ยวหน้า1หลักเอฟลงระหว่างหลัก1ครั้งเราจะเพิ่มเป็น V นะคะ V ตรงนี้นะคะตรงกลางหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่1 F ลงที่หลักเดิมนะคะหลักเดียวกันนะคะให้เป็น V เราจะเพิ่มนะคะเพิ่มชิ้นงานนะคะลายตรงช่วงนี้เราจะขึ้นเป็นใบนะคะแล้วก็ F เกี่ยวหน้าหนึ่งช่วงลายนะคะช่วงลายที่สองนะคะไปจนถึงจบแถวนะคะเราจะถักซ้ำๆกันแบบนี้นะคะไปจนจบแถวนะคะตรงนี้นะคะพอเราถักมาตรงนี้จะเป็นลายใบตรงนี้กับเป็นต้นหญ้าตรงนี้นะคะเราจะขึ้นเป็นต้นหญ้าเล็กๆก่อนนะคะแถวต่อไปค่ะแถวที่สามเราจะขึ้นโซ่สามเอฟเกี่ยวหลังสี่ครั้งนะคะเอฟเกี่ยวหลังสี่หลักรวมกับหลักโซ่นะคะหนึ่งสองนะคะสามสี่ตรงหลักที่ห้ากับหลักที่หกนะคะเราจะเอฟเกี่ยวหน้าสองหลักเอฟเกี่ยวหลังส
4หลักเอฟเกี่ยวหน้า2หลักวีนะคะวี1หลักท่านได้โซ่1เราจะถัก2 F ไปลงในช่องเดียวกันนะคะตรงระหว่างหลักตรงนี้นะคะแล้วก็2 F เกี่ยวหน้านี่คือช่วงผังลายที่1นะคะแล้วก็ช่วงที่2นะคะเราก็จะถักแบบนี้สลับกันไปจนจบแถวนะคะแถวต่อไปค่ะแถวที่4โซ่3 1 2 3เอฟเกี่ยวหลัง4หลักรวมกับหลักโซ่นะคะ1 2สี่เอฟเกี่ยวหน้าหลักที่6นะคะข้ามมาข้ามหลักที่5มาเกี่ยวหลักที่6เอฟเกี่ยวหน้าถอยหลังมาเกี่ยวหลักที่5ไขว้กันกับหลักที่6แบบนี้นะคะเอฟเกี่ยวหลัง4หลักเอฟเกี่ยวหน้า3หลักวีลงระหว่างหลักตรงนี้ตรงกลางนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่1วีนะคะถัก F 2ครั้งนะคะแล้วก็ขั้นด้วยวีถัก F 2ครั้งนะคะแล้วขั้นด้วยโซ่1ก็จะได้เป็นสัญลักษณ์วีนะคะเอฟเกี่ยวหน้า3ครั้ง3หลักถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถว
แถวต่อไปค่ะแถวที่ห้าโซ่สาม1 2 3เอฟเกี่ยวหลัง4 หลักนะคะก็คือรับหลักโซ่ด้วยนะคะ1 2 3สี่นะคะเราจะนับหลักโซ่ด้วยเอฟเกี่ยวหน้า2 หลักเอฟเกี่ยวหลัง4 หลักเอฟเกี่ยวหน้า4 หลักวี1 หลักขั้นด้วยโซ่1เอฟเกี่ยวหน้า4 หลักถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถวแถวต่อไปค่ะแถวที่6โซ่3เอฟเกี่ยวหลัง4 หลักเราจะนับรวมหลักโซ่ด้วยนะคะเ
เอฟเกียวหลังซีหลักตรงใบใหญ่ตรงนี้นะคะเราจะเริ่มลดแถวที่6นะคะเราจะเอเกี่ยวหน้า1หลักหกเอฟเกี่ยวหน้านะคะแบบต่อเนื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะเหลือสองหลักเราจะลดเป็นเอเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถวแถวต่อไปค่ะแถวที่7โซ่3 1 2 3เอฟเกี่ยวหลัง4หลักเราจะนับหลักโซ่เป็นหลักที่1 1 2สี่เอฟเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักต
ตรงนี้เราจะทำเป็นดอกเล็กแล้วนะคะจะทำเป็นดอกหญ้าดอกเล็กๆนะคะเอฟระหว่างหลักนะคะตรงนี้หนึ่งเอฟโซ่หนึ่งเอฟลงตรงหลักเดิมนะคะเราจะเพิ่มเป็น V นะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เอฟเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักเอฟเกี่ยวหลัง4หลัก1 2 3 4 ใบใหญ่เราก็จะลดนะคะเป็นเอเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักเอฟเกี่ยวหน้าสี่หลักหนึ่งสองสามสี่เอเกียวหน้าหนึ่งหลักถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถวนะคะแถวต่อไปค่ะแถวที่8โซ่3 1 2 3เอฟเกี่ยวหลัง4หลักนับปักโซ่เป็นหลักแรกนะคะ1 2สามสี่เอฟเกี่ยวหน้าสี่หลักหนึ่ง
สองสามสี่เอฟเกียวหลังสี่หลักหนึ่งสองสามสี่เอฟเกียวหน้าเอเกียวหน้านะคะเอเกียวหน้าหนึ่งหลักหนึ่งเอฟเกียวหน้าสองหลักหนึ่งสองเอเกียวหน้าหนึ่งหลักนะคะลายเป็นไม้เราจะลดหัวลดท้ายนะคะถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถวแถวต่อไปค่ะแถวที่9โซ่3 1 2 3เอฟเกียวหลัง4หลักนะคะรวมนับหลักโซ่เป็นหลักแรก1 2 3สี่เอเกียวหน้าหนึ่งหลักเราจะลดดอกเล็กนะคะเป็นสองเอนะคะเอเกียวหน้านะคะสองเอเอฟเกียวหลังสี่หลัก
หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เราก็จะ a เกี่ยวหน้าสองหลักa เกี่ยวหน้าสอง a นะคะสอง a สอง a เกี่ยวหน้าหนึ่งสองถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถวแถวต่อไปค่ะแถวที่10ช่องสาม1 2 3เอฟเกี่ยวหลัง4หลักนับหลักโซ่เป็นหลักแรกสองสามสี่เอเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักเกี่ยวหลังสี่หลักหนึ่งสองสามสี่เอเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถว
แถวที่11นะคะตั้งแต่แถวที่11เราจะถักแถวที่11ไปถึงแถวที่16นะคะเราจะถักคือเอฟแกวหน้าแล้วก็ตรงช่วงลายดอกนะคะลายใบนะคะช่วงใบทั้งใบเล็กใบใหญ่เราจะเอฟเกี่ยวหน้าอย่างละ1หลักไปถึงแถวที่16นะคะเดี๋ยวลูกหมูจะถักให้ดูแค่1แถวนะคะแล้วลูกหมูจะข้ามนะคะจะข้ามไปนะคะ1 2 3แถวที่11นะคะเอฟเกี่ยวหลัง4หลัก4เอฟเกี่ยวหลังนะคะนับหลักโซ่หลักแรกนะคะ2 3 4เอฟเกี่ยวหน้า1หลักนะคะตรงใบเล็กนะคะแล้วก็เอฟเกี่ยวหลัง4หลัก4เอฟเกี่ยวหลังนะคะ1 2 3 4เอฟเกี่ยวหน้า1หลักถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถวนะคะแล้วก็แถวที่12นะคะตั้งแต่แถวที่12ไปถึงแถวที่16นะคะให้ถักเหมือนแถวที่11นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่แถวที่17นะคะแล้วเราจะได้มาวัดขนาดของตัวหมวกนะคะความสูงของหมวกนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะให้เพื่อนเพื่อนถักขึ้นไปถึงแถวที่16นะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะพอเราถักมาได้ถึงแถวที่16แล้วนะคะจะได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้นะคะอันนี้ลูกหมูถักมาได้ถึงแถวที่16แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดนะคะก่อนที่เราจะลดตรงปลายหมวกนะคะว่าเราถักมาได้ขนาดเท่าไหร่นะคะลูกหมูจะวัดเป็นนิ้วนะคะประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะเราถักมาทั้งหมดจากตรงนี้นะคะจากแถวแรกนะคะที่ไม่ได้รวมขอบหมวกนะคะเราถักมาทั้งหมด16แถวนะคะพอเราถักมาได้ถึง16แถวแล้วนะคะเราก็จะมาวัดนะคะวัดตัวหมวกทั้งหมดนะคะเพื่อที่เราจะดูว่าความสูงของหมวกของเรานั้นทั้งหมดมีความสูงเท่าไหร่นะคะก็ลูกหมูก็จะวัดก็จะอยู่ที่ประมาณ7นิ้ว7นิ้วครึ่งนะคะประมาณนี้แล้วเราก็จะมาลดในแถวที่17นะคะ
เดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการลดปลายหมวกค่ะแถวที่17ค่ะเราจะเริ่มลดปลายหมวกแถวที่17เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่17โซ่3 1 2 3เอฟเกี่ยวหลังนะคะ1หลักเอเกี่ยวหลัง1หลักเอฟเกี่ยวหน้า1หลักสองเอเกี่ยวหลังเอฟเกี่ยวหน้า1หลักถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถวนะคะเหมือนช่วงลายที่2นะคะแถวต่อไปค่ะแถวที่18โซ่3 1 2 3เอเกี่ยวหลัง1หลักเราจะเหลือ2หลักนะคะด้านหลังนะคะเราจะลดเป็น1หลักเอฟเกี่ยวหน้า1หลักเอเกี่ยวหลัง1หลักเอฟเกี่ยวหน้า1หลักถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถวแถวต่อไปค่ะแถวที่19นะคะโซ่3 1 2 3แถวนี้เราจะเหลือนะคะเราจะลดเราจะเห็นด้านหลังนะคะลดเป็น1หลักแล้วก็ F เกี่ยวหน้า1หลักนะคะเราจะลดนะคะก็คือเราจะ F เกี่ยวหลังก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะยังไม่รวบนะคะเราก็จะมาพันหัวเข็ม F เกี่ยวหน้านะคะกดให้เหลือ3ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็รวบเป็น A
เอฟเกี่ยวหลังนะคะปลดให้เหลือ2ห่วงเอฟเกี่ยวหน้าปลดให้เหลือ3ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็รวบเอฟเกี่ยวหลัง1หลักเอฟเกี่ยวหน้า1หลักให้เหลือ3แบบนี้นะคะแล้วก็รวบถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถวเราลดชิ้นงานมาถึงแถวที่19แล้วนะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่20นะคะแถวที่20เราจะลด A นะคะ A ไปทุกหลักนะคะโดยการที่เราจะเกี่ยวบนหลักปกตินะคะจะไม่เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะแถวที่20โซ่3 1 2 3เราจะ A นะคะA ที่หลักปกติถักไปจนจบแถวนะคะพอเราลดมาจนจบแถวนะคะเราก็ตัดไหมนะคะพอเราตัดไหมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราใช้เข็มเก็บเศษไหมลูดปิดตรงนี้ให้ชิดนะคะแล้วก็ติดปอมๆให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมวกลายใบไม้ใบหญ้านะคะลายนี้นะคะลายนี้ถักไม่ยากนะคะแล้วก็ถักออกมาแล้วชิ้นงานสวยสวยมากนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะได้ลองถักนะคะถักใช้เองถักแจกถักขายนะคะก็เหมาะมากนะคะลายนี้นะคะสวยมากน่าจะขายได้นะคะเดี๋ยวลูกหมูถักเสร็จนะคะลูกหมูก็จะเอาไปลงขายในตลาดช้อปปี้นะคะหากเพื่อนๆต้องการอยากจะขายเพื่อที่จะมีรายได้นะคะก็ลองศึกษาแล้วก็ลองถักดูนะคะว่าถักได้กันไหมนะคะถักยากหรือเปล่าถักไม่เข้าใจตรงจุดไหนนะคะก็ให้ทิ้งข้อความไว้นะคะเดี๋ยวลูกหมูจะมาตอบนะคะตรงช่วงไหนที่ลูกหมูอาจจะมีถักเร็วไปเพื่อนๆดูไม่ทันนะคะคือถ้าไม่เข้าใจนะคะก็ให้ทิ้งข้อความไว้นะคะเดี๋ยวลูกหมูเข้ามาตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องลูกหมูชอบถักแฮนด์เมคด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ